ที่ลำปางเหมือนกันนะวันนี้มีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นมีเสียงเล่าลือว่าที่นั่นเนี่ยนะฮะชาวบ้านวังหม้ออยู่ที่ตำบลต้นธงชัยอำเภอเมืองจังหวัดลำปางเนี่ยเขาบอกมีคนมีผู้ชายคนหนึ่งเขามีผ้ายันแล้วก็เป็นผ้ายันที่ถูกไฟเผาแต่ไม่ไหม้นะฮะนักข่าวก็เลยไปสอบถามถึงได้รู้ว่าเป็นผ้ายันของตาสงวนก็คือคุณสงวนวันแว่นอายุ80นะฮะคุณสงวนก็เอาโอเคในเมื่อนักข่าวอยากดูก็ไปที่บ้านของตัวเองนะขี่มอเตอร์ไซค์ไปเลยแล้วหยิบมาให้ผู้สื่อข่าวดูนะฮะผ้ายันนี้เป็นผ้าดิบสีแดงมีตัวหนังสือจีนสีเหลืองมีอักษรจีน4ตัวนะฮะแล้วก็มีตัวเลขอยู่ในผ้ายันด้วยนะฮะอันนี้ไม่ใช่ใบหวยนะฮะตัวเลขของเขาคือ899แล้วก็เลข9แล้วก็เลข8นะฮะผ้ายันนี้ถูกทากาวติดกับกระดาษสีขาวนะครับคุณตาสงวนเนี่ยหวงแหนมากเก็บเอาไว้บูชาเลยนะครับแล้วก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อวันที่19มกราคมที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะเป็นวันพระขึ้น8ค่ำเดือน4ครับวัดบ้านหม้อซึ่งเป็นวัดเก่าแก่นี่นะมีการเผาลั่วหรือว่าฟืนกองใหญ่ที่ลานกลางแจ้งหน้าโบสถ์ของวัดนะฮะเป็นการเผาต่อหน้าพระประธานอันนี้เป็นประเพณีที่เขาทำสืบทอดกันมานะฮะเชื่อว่าเป็นการเผาถวายพระพุทธเจ้าในช่วงฤดูหนาวเพื่อพระพุทธเจ้าจะได้ใช้ผิงคลายความหนาวนะฮะอันนี้เป็นความเชื่อระหว่างที่เผาอยู่นะฮะไฟก็ไหม้นะฮะก็มีคนเอาไม้ยาวๆเนี่ยไปเขี่ยไฟนะครับไปเขี่ยไฟแล้วก็ปรากฏว่าไม้นี้เนี่ยนะตรงปลายไม้เนี่ยมีผ้ายันผืนนี้ติดอยู่ไม้ยาวๆที่เขามีผ้ายันผืนนี้ติดอยู่ก็พยายามไปเขี่ยไฟเขี่ยไฟโดยที่คนไม่รู้นะฮะเขี่ยเสร็จแล้วก็เอามาพิงไว้ข้างโบสถ์นะฮะเสร็จแล้วเนี่ยนะฮะปรากฏว่าผ้ายันที่ติดอยู่ปลายไม้เนี่ยมันไม่ไหม้ไฟไม่ไหม้ไฟนะฮะแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยนะฮะก่อนหน้านี้เนี่ยไปสอบถามหาที่มาของผ้ายันผืนนี้คนดูแลวัดเขาก็เล่าให้ฟังว่าเคยมีคนเอาไม้ยาวนี่แหละไปผูกติดกับประทัดยาวๆนะฮะแล้วก็มีผ้ายันมัดติดอยู่แล้วก็ห้อยประทัดไว้แล้วก็ใช้จุดเสร็จแล้วพอจุดเสร็จก็เอาไม้ไปพิงไว้เสร็จแล้วคุณลุงสงวนก็ไม่รู้ก็เอาไม้นี้มาเขี่ยกองไฟอีกทีผ้ายันไม่ไหม้ไฟเลยน่าแปลกมากผ้ายันผืนนี้ติดอยู่ปลายไม้ปลายไม้ก็ทิ่มเข้าไปในกองไฟเพื่อเขี่ยฟืนเขี่ยไฟเนี่ยนะออกมาเนี่ยผ้าไม้ยังเหมือนเดิมเฉยเลยแต่ผมดูผ้ายันแล้วนี่ผมไม่ได้ลบหลู่นะทำไมผ้ายันแบบนี้เนี่ยผมเห็นบ่อยทำไมที่เวลาเขาจุดประทัดชนิดแบบยาวๆอ่ะสักพันนัดอย่างเงี้ยมันจะมีกล่องสีแดงตรงพอประทัดมันไปตรงปุ้งๆไปสุดแล้วใช่ไหมมันจะมีกล่องสีแดงลูกหนึ่งอ่ะที่มันจะระเบิดตุ้มท้ายสุดเลยครับพอท้ายสุดปุ๊บมันก็จะเป็นผ้ายันแบบนี้ห้อยลงมาอ๋อแล้วก็มันจะมีตัวเลขแบบเมื่อสักครู่นี้แหละแต่นี่เขาก็ใช่ไงตอนนั้นเนี่ยเขาจุดประทัดแล้วก็มีผ้านี้แต่เสร็จแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคนก็เอาไม้นี้ไปพิงไว้พิงไว้อยู่งั้นแหละเสร็จแล้วคุณลุงสงวนก็ไปเอาไม้นี้มาเขี่ยกองไฟโดยที่ไม่รู้ทิ่มเข้าไปในกองไฟเขี่ยเอาไม้มันก็จะไหม้ผ้ายันนี้ไม่ไหม้ไฟคุณบรรจงคุณกำลังลบหลู่นี่ฮะวันนี้มาแรงแน่8ต่อ98 9 9 9 8คุณตาสงวนเนี่ยอายุเท่าไหร่80อยู่บ้านเลขที่อะไรเอาบ้านเลขที่เหรอ484เอาแล้วมี4ใบตัวแล้วใช่ไหมแล้ววันนี้วันนี้ที่เท่าไหร่8นี่วันที่8โอ้เฮ้ยเป๊ะทำไมมันเลข8มันเยอะนะใช่เลข8แล้วก็เลข9ครับไม้ยาว9เมตรโอ้โหจดก่อนเลยถ้าการพลาดก็วิ่งโต๊ดไปงวดที่แล้วก็ถูกแล้วไม่ใช่เหรอจะเอาอีกเหรอก็พองวดที่แล้วถูกเนี่ยมันจะเอาคืนแล้วเนี่ยเดี๋ยวแทงงวดนี้มันก็เอาคืนไปแล้วครับ